สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอีเจี๊ยบมองขาดดรามา่าโชคบอลยังไม่จบรอดูเลยของจริงมันจากนี้เหมือนจะจบไปด้วยดีแล้วกับกรณีดราม่าระหว่างบอลเชินยิ้มกับโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลที่เมื่อวันที่3สิงหาคม65ได้พากันมานั่งเปิดอกเคลียร์กันในรายการหนกระแส และเมื่อจบรายการก็ได้พิธีกรหนุ่มกันชัยเป็นสื่อกลางประสานรอยร้าวโชครถแหกก็ยอมเดินทางไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับบอลเชิญยิม้มรับปากเคลียร์คิว50คิวที่รับงานคู่ที่เหลือด้วยความรับผิดชอบตามคำแนะนำผู้ใหญ่ล่าสุดวันที่4สิงหาคม2565อีเจียบเรียบด่วนโพสต์ถึงกรณีมองข่านดราม,ม่าโชคบอล แม้เคลียร์ใจในหวนกระแสแล้วแต่นี่แค่เริ่มของจริงมันจากนี้เพราะสารเร่งวงแตกยังอยู่โดยได้โพสต์ว่ามอร์นิ่งวันพฤหัสจ,จ้าเช้านี้ข่าวเยอะเยอะ ของเมื่อวานก็เพียบแล้วมาเมื่อคืนยิงกันที่อุบลอีกความปลอดภัยในชีวิตของเรามันช่างและในตอนหนึ่งอีเจยบเรียบด่วนได้โพสต์ถึงดราม่าโชครถแหก,กบ,บอลเชิญยิ้มอีกครั้งโดยเจ๊บ,บอกว่าเรื่องโชคบอลหลังจากจบโหนก็ได้พี่หนุ่มกันใช้เป็นกาวยางกลับมารักกันเหมือนเดิมบินไปเล่นคอนเสิร์ตกันสนุกสนานหลายคนบอกว่าเขาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้คนดูที่ช่วยด่าแทนบอลก็เป็นหมาไปสิเชื่อกูไหมยังไม่จบหรอกตราบ ได้ที่สารเร่งวงแตกยังอยู่ฮ่าฮ่าในอีก50คิวที่เหลือไม่น่าเกิน20คิวเดี๋ยวกูว่ามีอิทธิฤทธิ์อีกเพราะดูแล้วไม่น่าใช่ฮอร์โมนน่าจะเป็นเพราะสันใสล้นล้นสายสินเอาไม่อยู่หรอกฮ่าฮ่าขนาดบอลกับผู้จัดการช่วยมาขนาดไหนทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องและกตาสิทธิ์เรื่องงานแต่ยังกล้าหักกับคนมีพระคุณได้ไอทีตัดเพลงฆ่ากันบนเวทีกูว่าชินเรน แต่ขนาดเอาคลิปคุยกับเจ้าภาพมาออกขนาดเอาที่คุยเรื่องตลาดล่างกับผู้จัดการมาแฉในรายการสดกนดูเป็นล้านๆอ้นนี้แหละคือการฆ่ากันของจริงในวงการถ้ามึงทําขนาดนี้คือไม่ต้องเผาผีกันแล้วกูเชื่อว่าบอลและผู้จัดการวงไม่ใช่ควายพวกนี้เจอคนมาเยอะมันดูออกว่าคนไหนคือพลาดคนไหนคือหลงผิด คนไหนควรให้โอกาสคนไหนคือเฮียแบบเกินอภัยจริงๆเมื่อวานในรายการดูแววตาออกเลยว่าทั้งบอลทั้งผู้จัดการเจ็บลึกจำนานแต่ต้องยอมกลืนเลือดยอมกอดยอมลูบหัวยอมชูมือร่วมกันนั่นคือความเป็นมืออาชีพความรับผิดชอบในงานความไม่ยอมเสียชื่อเสียงเสียเครดิตจําเป็นต้องทาแต่หลังจากจบงาน50คิวนี้ไปแล้วมาดูกันอีกที กูว่าน,นั่นแหละของจริงฮ่าฮ่าฮ่ความสุขที่สุดของผมคือการได้ตกหลุมรักคุณในทุกๆวันรักนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ